Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นช่วง Healthy In Style สุขภาพดีชีวิตดีดี BSC Smoothie Max วันนี้ในช่วง Healthy In Style ของเรานะคะนกอยู่ที่งาน Health and Green Marketเป็นงานที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะในวันนี้นะคะนอกเหนือจากสินค้ามากมายเลยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพให้เราได้ไปดูแลตัวเองเราจะมีเซเลบริตี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณกาละแมพัชรศรีเบญจมาศที่จะมาพูดถึงเคล็ดลับในการดูแลตัวเองพร้อมสาธิตเมนูอาหารสุขภาพแล้วก็หมอก้องค่ะจะมาแนะนำเคล็ดลับดูแลสุขภาพอะไรนั้นไปชมกันเลยใครจะไปเชื่อบ้างว่าภายในห้างสรรพสินค้าจะสามารถเนรมิตแปลงผักไฮโดรโปนิกอย่างนี้ได้นะคะแล้วที่ซุ้มแห่งนี้ค่ะคนที่สนใจเกี่ยวกับผักนะคะที่ปลูกโดยวิธีการอย่างนี้เนี่ยสามารถที่จะมาชมดูตั้งแต่ขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ตัดผักสดๆอย่างเงี้ยค่ะช้อปปิ้งกลับไปทำสลัดที่บ้านได้เลยนอกจากจะมีของกินแบบออร์แกนิกแล้วนะคะยังมีของตกแต่งบ้านที่เพิ่มความสีเขียวแล้วก็ออกซิเจนให้กับบริเวณเล็กๆภายในบ้านแล้วก็โต๊ะทำงานคุณด้วยค่ะแล้วมุมนี้นะคะเป็นมุมสำหรับคนรักเห็ดค่ะหรือว่าคนรับประทานแบบมังสวิรัตนะคะมีตั้งแต่เห็ดที่ทำสามารถทานได้เลยแล้วก็ซื้อไปปลูกเองที่บ้านค่ะบอกนะคะว่าเวลาเรามีเป้าหมายอะค่ะเราต้องทำให้มันชัดเจนสื่อเล่มนี้ก็จะเป็นหนังสือที่ดูแลตัวเองอะค่ะอ่านจบแล้วคุณจะได้แรงฮึดอะค่ะว่าเฮ้ยเอาสักทีไหมล่ะสักครั้งในชีวิตไหมล่ะครับพี่ที่เราจะเห็นตัวเองมีหุ่นดีสักครั้งก่อนตายอะไรเมื่อกี้คุยกันบนเวทีนะคะถึงความสำคัญของลำไส้ลำไส้นี่เป็นแบบว่าจุดเริ่มของสุขภาพหลายๆอย่างเลยมันเป็นเรื่องการย่อยและการดูดซึมเพื่อเอาไปใช้ต่อบางที่เขาเรียกว่าลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายเลยด้วยซ้ำใช่ก็พูดไม่ผิดครับก็บอกอย่างนั้นก็ได้คือร่างกายเนี่ยมันจะต้องใช้ทุกส่วนเนี่ยเซลล์ต้องใช้ออกซิเจนต้องใช้สารอาหารใช่มั้ยครับซึ่งสารอาหารมาจากไหนก็มาจากการดูดซึมผ่านลำไส้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลำไส้เราสะอาดเนี่ยอาหารมันก็สามารถจะดูดซึมได้ดีและก็สิ่งสกปรกก็จะไม่ติดค้างอยู่ในร่างกายซึ่งจริงเอาจริงเข้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูแลระบบย่อยอาหารและขับถ่ายไม่ดีเนี่ยมันจะพบว่ามีไขมันอุดตันมีสิ่งที่อุดตันอยู่ในแบบว่าสิ่งสกปรกที่ค้างเหลืออยู่ในลำไส้เนี่ยเยอะมากนะบางคนเห็นร่างกายเห็นตัวอย่างเงี้ยของเสียที่เวลาดีท็อกซ์ออกมาแล้วเนี่ยเป็นกิโลก็มีนะครับถูกค่ะซึ่งไอ้ตัวนี้ที่ทำออกมาก็ต้องการให้เป็นการดูแลจากภายในอ่ะค่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะก็เป็นเคล็ดลับดูแลสุขภาพง่ายๆจากหมอก้องนะคะขอบคุณครับเป็นไงล่ะกินแล้วตาใสวิ้งเลย